ก็ไม่มีรถก็เลยต้องนั่งรถที่มันเต็มอะครับเป็นรถป2รถป2คือรถพัดลมคนขับความรู้ป2ใช่ใช่ใช รถป2คืออะไรรถป2คือรถที่เป็นพัดลมอะไรครับครับก็คือไปแล้วก็ต้องยืนครับครับก็เลยก็ไปเพราะว่าอยากไปถึงเร็วแล้วก็ได้ใบสมัครเขาคัดเขาคัดได้กี่โมงเขาคัดเขาเปิด7โมงครับเปิด7โมงที่ขอนแก่นขอนแก่นกับโคราชน่าจะเดินทางสักชั่วโมงนึง3ครับ3เลยจริงเหรอขอนแก่นโคราชนี่3ชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับเพราะมันเป็นรถป2ด้วยครับแล้วก็อ๋อเขาแวะไปเรื่อยผมก็งงมันนานครับแล้วคือก็ตอนแรกก็ยืนไปแหละครับยืนเกาะโหนไปแล้วพอก็ง่วงแล้วมันก็เมื่อยแบบเมื่อยขาอะไรเงี้ยครับออกมากี่โมงฮะออกนั่งรถป2ตอนกี่โมงประมาณ 04:00 ครับ 04:00 ได้นั่งรถป2ครับผมเพื่อจะไปให้ทัน 7:00 นที่นู่นอ่ะคือก็โหนไปแล้วก็คุยกับเพื่อนโอ้มันเมื่อยมากครับเมื่อยแล้วแบบทำไงดีวะก็นั่งไหมนั่งไหมชวนกันนั่งตรงร่องกลางอะครับใช่ๆสมมติมีสองก็นั่งตรงนี้นั่งก็นั่งก็คือนั่งลงไปครับแล้วคือคนก็เบียดใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเด็กสองนี้ก็นั่งทำไมอะไรครับก็เลยนั่งแต่มันไม่ไหวแล้วครับก็เลยนั่งแล้วก็รอหลับนั่งหลับกันไปครับพอไปถึงปั๊บก็ทีนี้ก็นั่งรถเมย์กันไปที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นครับพูลแมนขอนแก่นครับผมก็เข้าไปถึงใบสมัครคนก็ยังมาน้อยอยู่เลยเพราะว่าไปเร็วมากแล้วก็ต่อคิวใบสมัครได้คิวที่9ครับครับ9แล้วทีนี้ก็ดีใจแล้วได้คิวที่9ได้เร็วอะไรครับแล้วทีนี้ก็หิวชวนเพื่อนไปกินข้าวหน้าโรงแรมข้างนอกอะไรครับฮะก็กินเสร็จกลับเข้ามาแล้วเข้าไปกันหมดแล้วถึงคิวที่20กว่านะครับข้ามเราไปแล้วใช่ครับก็ต้องต่อแถวใหม่ไปเอาคิวใหม่มาคิวคือที่นั่งรถมาตั้งแต่ตีสี่นี่ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ครับครับคือต้องไปเอาใบคิวใหม่ได้คิวที่ร้อยโอ้โหร้อยกว่ากินข้าวมันไปนานจังครับไม่รู้ครับคือกินข้าวไปแล้วก็แบบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณคือกินแป๊บเดียวนะครับแต่คือแบบเหมือนคนมันก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ต่อคิวเลยครับจากเก้าที่ดันไปร้อยกว่าเลยก็พอกลับเข้ามาก็ต้องรอครับกลายเป็นรอบบ่ายไปเลยครับพอรอบบ่ายปั๊บเอาหิวอีกแล้วไม่หิวแล้วครับคราวนี้ไม่กล้าออกมาไหนซื้อแถวซื้อแบบมันจะมีนั่งกินจะมีแบบซุ้ม CP อะไรเงี้ยไปซื้อมากินก็พอได้เข้าไปตื่นเต้นมากครับคือตอนร้องเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นไปร้องถ้าสมมติร้องไม่ดีไงครับร้องไป 2-3 คำขอบคุณค่ะเชิญค่ะอะไรอย่างงี้ไปเลยที่เราเห็นเพื่อนๆ เขาโดนกันใช่ๆแล้วพอถึงตาเราก็สาธุอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งก็พอร้องแต่งตัวไงไปแต่งตัวเป็นเสื้อเชิ้ตครับสีแดงครับสีแดงแล้วก็กางเกงดำครับแล้วก็รองเท้านี่คือชุดคิดแต่จากบ้านเลยใช่ครับก็คือก็ร้องเสร็จก็นั่นแหละครับร้องประมาณ 5-6 เพลงมาครับเอาให้เราร้อง 5-6 เพลงเลยเต็มๆหรือว่าอย่างละครึ่งไม่เต็มครับก็คือแค่ท่อนฮุกหรือว่าแบบบางท่อนอะไรครับแล้วก็คือก็อันนั้นก็โอเคที่ครูรักก็จะให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรครับแล้วก็เลยครูรักก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบถ้าได้ก็จะให้พี่ทีมงานติดต่อไปอะไรเงี้ยถ้าได้เข้ารอบเพื่อนผมก็เหมือนจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าได้ลองแค่เพลงเดียวเพื่อนก็เลยแบบเพื่อนก็เลยอยากกลับเพราะว่าเก็บไม่ได้แล้วใช่ๆไม่ได้แน่นอนแล้วดูแววไม่น่าจะได้ก็เลยชวนกลับครับผมก็ตอนนั้นก็เซ็นทรัลขอนแก่นเปิดใหม่ก็เลยไปเดินกันสักพักนึงใช่มั้ยครับแล้วก็กลับประมาณทุ่มหนึ่งไปขึ้นรถที่บขสขอนแก่นก็สรุปเราก็ไม่รอเหมือนกันไม่รอครับเพราะว่าคิดว่าไม่ได้หรือว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าถ้าสมมติได้ก็กลับไปโคราชแล้วพรุ่งนี้มาใหม่อะไรอย่างนี้แต่คือแบบที่จริงก็อยากอยู่ครับแต่คือเพื่อนกลับผมก็ไม่รู้จะอยู่กับใครอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วอยู่ตรงไหนไปนอนตรงไหนใช่ไหมอยู่ขอนแก่นใช่แล้วคือพอนั่งรถไปสักพักมันก็มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วผมก็แบบตื่นเต้นรับแบบจดจ่อกับโทรศัพท์มากเพราะว่าคือดูตลอดเวลาระหว่างนั่งรถกลับบ้านบางทีโทรมาก็ได้นั่งเบาะยังนั่งป.1 ป.2 นั่งแล้วป.2 ครับแต่ว่าก็นั่งเบาะแล้วยังนั่งป.2 กับเหมือนเดิมครับผมแต่นั่งเบาะแล้วก็โทรศัพท์ใครเข้ามานี่จะแบบรีบรับครับแบบเบอร์แปลกเข้ามาแต่อ้าวไม่ใช่คนนี้ก็แต่แม่โทรมาไม่รับแม่อ๋อแม่เบอร์แปลกอุ้ยเบอร์แปลกครับผมก็พอรับมีสายหนึ่งเข้ามารับครับประมาณ2ทุ่มได้แล้วครับครับแล้วผมก็รับแล้วเป็นทีมงานสองทุ่มอยู่บนรถอยู่ปะอยู่บนรถครับโอ้กลับบ้านดึกนะเราอะตอนนั้นก็กลางทางอยู่เลยครับอ๋อฮะใช่ครับก็รับพี่เขาบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ให้มาออดิชั่นต่อว่าจะได้เป็นตัวแทนภาคหรือเปล่ากี่โมงเขานัดเขานัดเที่ยงบ่ายอะไรครับแล้วผมว่าโอเคแต่ผมอยากไปครับคือก็เลย
ถามเพื่อนว่าเอาไงดีถ้ากลับไปโคราชเงี้ยครับก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาชุดเพราะว่าต้องไปซื้อชุดใหม่เพราะว่าชุดผมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันซ้ำครับผมก็เลยเอาไงดีคุยกับเพื่อนก็เพื่อนก็กลับก่อนครับผมก็เลยขอลงกลางทางคือเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยครับที่ไปด้วยกันก็เลยแบบไม่อยากให้เขามาค้างครับดีแล้วครับดีแล้วครับครับผมก็ลงกลางทางคือตอนนั้นก็เงินไม่ค่อยมีด้วยครับแล้วก็ไปนายขอนแก่นเลยครับเพราะว่าจะไปหาชุดพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากรบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่อยากบอกว่าเราแอบมาสมัครคือก็มาบอกแล้วนะครับว่ามาสมัครแต่ไม่อยากให้แบบหวังอะไรมากเพราะว่าผมก็เพราะมันก็ยังไม่ได้ไฟนอลใช่เดียวเราจะได้ก็เลยไปก็ไปที่นายขอนแก่นไปหาซื้อเสื้อผ้าพอซื้อเสร็จปั๊บ4-5 ทุ่มมีขายฮะขอนแก่นเป็นไนท์ครับเป็นไนท์ภาษาก็ไปเดินได้มาปั๊บเดินหาโรงแรมทีนี้ก็ไปเดินไปเรื่อยๆก็เจอโรงแรมนู่นโรงแรมที่ออดิชั่นนะครับแต่คือค่าใช้จ่ายมันก็แพงนะครับค่าโรงแรมก็2,000อะไรเงี้ยแพงครูแมนแพงใช่ครับแล้วทีนี้ทำไงดีก็เลยเดินไปเรื่อยๆหาแบบพวกอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักรายวันอะไรครับห้องเช่ารายวันใช่ๆเพราะว่าตอนนั้นก็ตังก็เหลือไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็เผื่อพรุ่งนี้กินข้าวอะไรอย่างงี้ด้วยครับนั่งรถกลับอีกอ่ะใช่ครับแล้วทีนี้ก็ได้ห้องพักแล้วเดินไปรู้สึกว่าเที่ยงคืนนะครับกว่าจะได้เที่ยงคืนจะได้ห้องพักแล้วคือก็หาเพลงทีนี้ก็เตรียมเพลงเพื่อที่จะไปออดิชั่นพรุ่งนี้ครับเตรียมแบบดึกมากไม่ได้แทบไม่ได้นอนเลยมันจะมี20คนครับที่ได้จะคัดเป็นตัวแทนภาค4คนนะครับฮะอ๋อคือเข้ารอบไปแค่20ใช่ครับแต่ในสุดท้ายตอนเย็นเขาจะประกาศว่าใครคือคนที่ได้4ก็คือต้องไปร้องอีกทีนึงให้เขาฟัง20คนเนี่ยต้องเข้าไปนี่ยังไม่ถึงรอบ20คนด้วยซ้ำฮะครับผมโอ้โหก็คือพอร้องเสร็จปั๊บทีนี้วันนี้ครูเป็ดก็ชมครับวันนี้ก็เริ่มดีใจแล้วครูเป็ดบอกว่าเมื่อวานเนี่ยร้องเพลงให้2คะแนนเต็ม10ครับแต่วันนี้พัฒนาเป็น8ครูเป็ดก็แบบดีวันนี้ดีแล้วรู้สึกว่าเราร้องเพลงต่างไหมวันไม่รู้สึกครูรักก็บอกว่าเสียใจไหมถ้าไม่ได้ผมก็บอกว่าก็เสียใจครับแล้วถ้าไม่ได้จะมาสมัครใหม่ไหมผมก็มาครับครูรักก็บอกไม่ต้องหรอกเสียเวลาเนี่ยผมก็อ้าวแย่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรครับผมก็แบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแบบก็แล้วคุณรักก็บอกแต่ผมจะให้คุณเข้าเพราะว่าไม่ต้องมาสมัครไม่ต้องมาสมัครอะไรอีกครั้งหรอกเสียเวลาเพราะคุณเข้ารอบไปเลยแล้วกันใช่ครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนั้นก็แบบขาอ่อนครับคือขาสั่นแล้วก็เดินเข้าไปรำไปสมัครแล้วก็ร้องไห้ออกไปหาพ่อแม่คือตอนนั้นเขาโทรเรียกพ่อแม่มาให้แล้วเหรอฮะก็คือเข้ารอบ20คนอันนี้คือเข้ารอบ20คนสุดท้าย4เลยใช่ไหมคือจาก20เป็น4ไปเลยพ่อแม่ก็มารอรับอยู่แล้วใช่แต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องรู้แล้วสิเพราะเขาโทรไปบอกใช่ครับคือผมโทรตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่20คนใช่ๆครับคือบอกไว้ก่อนเลยครับแล้วทีนี้พอได้มากรุงเทพครับโอ้โหเอาละเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวที่น้องพูดเอาไว้เมื่อกี้นะฮะบอกว่าแล้วพอได้มากรุงเทพโอ้โหมันดีใจมากเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะกลับมาพบกับรายการดิสมีนะครับนี่ก็คือดิสปอร์ตนะฮะสักครู่เดียวครับTo cry.